นับสนุนโดยพลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อคุณเพื่อธุรกิจสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาเศรษฐกิจภาคบ่ายนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคม2555นะคะวันนี้ความคืบหน้าเรื่องที่ศาลปกครองกำลังไต่สวนกรณีของ 3G ว่าจะมีการประมูลหรือไม่อย่างไรตอนนี้กำลังมีการพิจารณากันอยู่นะคะทั้งทางฝั่งของนักวิชาการที่ไปยื่นเรื่องให้กับทางศาลแล้วก็รวมถึงทางฝั่งของกสทช.ก็กำลังให้ข้อมูลกับทางศาลด้วยนะคะซึ่งอีกสักครู่นึงก็เดี๋ยวน่าจะมีผลออกมาก็ต้องมาติดตามดูว่าศาลนั้นจะรับคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ถ้ารับก็หมายความว่าการประมูลนั้นก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูยังรอผลอยู่นะก็เป็นนาทีระทึกเหมือนกันสำหรับคนที่ติดตามข่าวเรื่อง 3G มานานนะฮะคือแล้วจริงๆแล้วมันก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการยื่นให้มีการระงับการประมูลเนี่ยก็ไม่ได้มีการยื่นก่อนหน้านี้ค่ะคือมายื่นกันในช่วงตอนใกล้ๆใกล้ๆนะฮะในช่วงที่ทุกอย่างมันพร้อมแล้วในช่วงที่กสทช.ได้เตรียมงานมาอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ค่ะนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มานั่งลุ้นกันว่าตกลงแล้วจะได้ประมูลหรือไม่ได้ประมูลนะวันนี้กสทช.เขาจัดงานสัมมนานะฮะค่ะพูดถึงเรื่องของ AEC นะครับไปอีกเรื่องนึงนะซึ่งจริงแล้วเชื่อมกับ 3G มันก็เชื่อมกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบโลจิสติกยังมันเป็นโลจิสติกทางด้านข้อมูลนะสำหรับให้ไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ AEC แต่ว่ามันก็ต้องมี 3G ด้วยใช่นะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดการรวมถึงช่วงสุดท้ายนะคะเรื่องของหวยออนไลน์มติครม.ที่ออกมาล่าสุดก็ดูเหมือนกับจะเห็นชอบในหลักการนะคะเกี่ยวกับการเดินหน้าในการทำหวยออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจนะคะคุณธนชนันท์ สุขคนมีรายงานเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะคะแต่เราเริ่มต้นดูกรณีของการพิจารณาของศาลปกครองกลางกันก่อนนะคะเริ่มนัดไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา 13:30 นาทีนะคะเริ่มไต่สวนฉุกเฉินในกรณีที่นายอนุภาพธีรลาภนักวิชาการอิสระนะคะยื่นคำร้องให้คุ้มครองชั่วคราวในการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์หรือว่า 3G แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาก่อนเข้าฟังคำไต่สวนเนี่ยอาจารย์อนุภาพในฐานะผู้ร้องนะคะก็ยืนยันว่าต้องการให้กสทช.เนี่ยระงับการประมูล 3G ที่จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้เพราะเงื่อนไขการประมูลนั้นยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะการให้บริการกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็เห็นว่าแม้การประมูลใบอนุญาตนั้นจะล่าช้าออกไป 1-2 เดือนแต่เพื่อให้กสทช.แก้ไขรายละเอียดแล้วก็ประกาศเงื่อนไขต่างๆนั้นก็ไม่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศแต่ว่าในทางกลับกันจะทำให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดอันนี้ก็คือในฝั่งของอาจารย์อนุภาพนะคะอาจารย์บอกด้วยว่าปฏิเสธนะคะที่จะตอบคำถามกรณีที่ตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยื่นประมูล 3G ในครั้งนี้แล้วก็ให้สื่อมวลชนนั้นไปสืบประวัติการทำงานของตัวเองซึ่งทำงานในวงการโทรคมนาคมนะคะส่วนทางฝั่งของกสทช.นะคะในขณะเมื่อช่วงบ่ายครึ่งที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องนะคุณสุทธิพลทวีชัยการกรรมการของกสทช.ก็ชี้แจงถึงเหตุผลนะคะถึงความจำเป็นในการประมูล 3G รวมทั้งตัวเลขความเสียหายถ้าเกิดว่าเปิดประมูลใบอนุญาตล่าช้าแล้วก็ขั้นตอนการประมูลในวันที่16ตุลาคมเนี่ยจะต้องเลื่อนออกไปก็จะมีการเก็บข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานของการไต่สวนคดีในวันนี้เพื่อพิจารณาฟ้องกลับนะคะแต่ว่าต้องรอผลการวินิจฉัยของศาลก่อนนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะคะซึ่งองค์คณะจะพิจารณาคำร้องและคำคัดค้านของทั้งสองฝ่ายจากนั้นจึงจะมีคำวินิจฉัยว่าจะรับพิจารณาคำร้องหรือจะยกคำร้องนะคะจะรับพิจารณาคำร้องแล้วจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอผลที่จะนัดฟังคำสั่งก็คือว่าจะนัดฟังว่าตกลงแล้วจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาใช่คือยังไม่ถึงขั้นพิจารณาเลยค่ะตอนนี้ก็คือจะรับหรือไม่รับซึ่งตกลงนี่เขานัดกี่โมงฮะเห็นบอกว่านัดในช่วงที่เราจัดรายการอยู่พอดีเลยใช่ไหมช่วงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้ามีอะไรที่เป็นข้อมูลออกมาก็จะมีการรายงานให้ทราบทันทีเพราะว่าเป็นข่าวที่นักลงทุนนั้นก็ตามอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าวันนี้ได้เช็คหุ้น AIS Dtac หรือ True Move แล้วหรือยังนะฮะเพราะว่าก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับบริษัทที่ไปยื่นประมูลแล้วก็ได้ผ่านคุณสมบัติวันนี้คัดกรองโดยกสทช.แล้ว
หุ้นของ Advance นี่ก็ติดลบไปหุ้น True นะคะบวกกลับขึ้นมาในขณะที่หุ้นของ InTouch ก็ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังนักลงทุนก็ยังคงรอคำวินิจฉัยของศาลอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีคำวินิจฉัยเรื่องอะไรเดี๋ยวแล้วก็จะตัดไปฟังทันทีนะครับกสทช.เองวันนี้เขาก็เปิดงานสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AECนะครับซึ่งในเรื่องนี้เขาก็ได้เชิญดร.สุรินทร์พิศวรรณนะครับไปกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับหัวข้อก็คือผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของกิจการกระจายเสียงการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสู่ประชาคมอาเซียนดร.สุรินทร์ก็บอกว่าประเทศไทยนั้นมีความตื่นตัวในการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากซึ่งเร็วๆนี้ก็มีผลสำรวจว่า 81% ของคนในอาเซียนนั้นรับรู้และรู้จักคำว่าประชาคมอาเซียนซึ่งก็ถือว่าเป็นผลจากการตื่นตัวอย่างมากของประเทศไทยซึ่งการรวมประชาคมอาเซียนนั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนอาเซียนทั้ง600ล้านคนนะครับซึ่งสัมมนาครั้งนี้ก็จริงๆก็จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองจากภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับการร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015โดยให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมกันกำหนดทิศทางดำเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับการทำงานให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันและการไหลเวียนของเงินทุนการบริการสินค้าและแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันกสทช.เองก็อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015โดยมุ่งศึกษาประเด็นการเปิดเสรีโทรคมนาคมกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ต้องสอดคล้องกับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันวันนี้หลายประเด็นเหมือนกันนะดร.สุรินทร์ก็บอกว่าไทยนั้นจะเสียเปรียบนะครับในการเจาะตลาด AEC หากการประมูล 3G นั้นชะงักนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงบทบาทหน้าที่ของกสทช.ว่าลักษณะการทำงานของกสทช.นั้นต้องเผชิญกับแรงเสียดทานทางการเมืองอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการพิทักษ์ทรัพย์สินของประเทศชาติและประเทศไทยและก็ประชาชนคนไทยโดยไม่ให้มีอำนาจหรือความกดดันด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาจนไม่สามารถรักษาจุดยืนบนความถูกต้องไว้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการทำหน้าที่ที่ยากเหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันก็พูดถึงการตลาดของประเทศไทยนะฮะว่าในที่สุดแล้วจะต้องเกิดความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับสมาชิกอีกทั้งหมดรวมทั้งหมด10ประเทศนะครับดังนั้นหากเกิดการประเมินและประมูลงาน 3G แล้วหยุดชะงักเนี่ยก็ต้องถอยกลับไปร่างทีวาใหม่ซึ่งก็อาจจะถือว่าประเทศไทยนั้นสูญเสียโอกาสในการพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับลองฟังเสียงของดร.สุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนนะคะได้พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสารในการกระจายข้อมูลในการเข้าถึงลูกค้าในการพยายามที่จะรักษาตลาดของเขาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมันเร็วเพราะมันมีประสิทธิภาพทุกคนก็จะเลือกใช้สิ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผลประโยชน์ของตัวปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราช้าเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือประสิทธิภาพในการแข่งขันข้างในของเราเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นไม่มีประสิทธิภาพพอเราก็จะสูญเสียเนื้อที่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันเรื่องอย่างที่บอกเนี่ยเขตแดนมันมีปัญหามันไม่มีความสำคัญอีกแล้วมันไหลเชื่อมทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างได้ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับหรือกรุงเทพโพเองเขาก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่องคนไทยกับการรอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบพบว่าประชาชน 69% นะครับรอคอย 3G แบบเต็มรูปแบบมามากที่สุดขณะที่ร้อยละ 31.31% นั้นระบุว่าน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 61.8% ระบุว่าหากมีการเปิดใช้ระบบ 3G เต็มรูปแบบจะใช้ประโยชน์สังคมออนไลน์เช่น Facebook Twitter มากที่สุดรองลงมา 42% จะใช้ติดตามข่าวสารออนไลน์รองลงมา 37.5% จะใช้ฟังเพลงฟังวิทยุแล้วก็ดูภาพยนตร์ออนไลน์หากมีการเปิดให้บริการระบบ 3G เต็มรูปแบบประชาชนร้อยละ 73.1 ระบุว่าจะยังไม่เปลี่ยนไปใช้ทันทีรอดูค่าบริการระบบสัญญาณว่าครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
ขณะที่ร้อยละ 21.5 ระบุว่าจะเปลี่ยนไปใช้ทันทีที่เปิดบริการมีเพียงร้อยละ 5.4 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่เปลี่ยนไปใช้แน่นอนด้านอัตราบริการเต็มรูปแบบเปรียบเทียบกับระบบ 3G เนี่ยนะที่ให้บริการในปัจจุบันเนี่ยประชาชน 55.3% อยากให้บริการถูกลงกว่าเดิมก็ร้อยละ 24.9% รู้ว่าค่าบริการนั้นสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ตามความเหมาะสมร้อยละ 19.8 อยากให้บริการค่าบริการเท่าเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลการสำรวจออกมาจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ใช้ 3G อยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วใช้ 3G อยู่นะฮะแล้วไม่รู้ตัวนะฮะคือใช้ 3G แบบที่ไม่มีคุณภาพเพราะว่าเป็น 3G แบบที่ท่อส่งข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างแคบจริงๆแล้วดร.ณัฐพงษ์มฤสวรรณเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว้ว่าถ้าเทียบไปดูเนี่ยถึงแล้วระบบ 3G มันมีอยู่แต่ว่าความที่ไม่ได้มีการประมูลคลื่นความถี่ออกมาเนี่ยเทียบให้ดูมันก็เหมือนคนกำลังขับรถ Ferrari บนถนนในกรุงเทพมหานครคือขับไปแล้วเนี่ยมันมีแต่ความอุดตันเพราะฉะนั้นการที่ต้องมีการประมูลคลื่นความถี่ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่เนี่ยซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพเหนือกว่าโครงข่ายที่วางไว้เนี่ยสามารถใช้ได้ดีขึ้นก็คือยกตัวอย่างตอนนี้ในตลาดคนกรุงเทพมหานครคนไทยใช้ iPhone กันเยอะแยะเป็นล้านๆเครื่องแต่ว่า iPhone ที่ใช้อยู่ไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพแบบที่ Apple เขาผลิตมาiPhone 5ล่าสุดเนี่ยรองรับ 4G ซึ่งด้วยเอาเหตุผลหลักการตามปกติแล้วคนที่อยู่ในประเทศที่ไม่มี 3G ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็ไม่รู้จะไปซื้อทำไมทั้งที่อยากที่จะซื้อกันทั้งประเทศชาติเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการที่โครงสร้างเครือข่ายของประเทศเรานั้นล้าหลังโครงสร้างเครือข่ายของประเทศที่รับการยอมรับว่าพัฒนาเรื่องนี้แล้วประมาณ10ปีรวมทั้งประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราอย่างลาวและเวียดนามค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามดูเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลปกครองกลางนะคะว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือการพิจารณาออกมาอย่างไรนะคะตอนนี้หลายฝ่ายรวมถึงภาคประชาชนเองก็อาจจะกำลังรอลุ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจริงๆถ้าจะคำว่ารอเนี่ยโพลมันออกมาวันนี้แต่ว่ากระแส 3G ว่าประเทศไทยควรจะมีหรือไม่ควรจะมีถ้าคุณติดตามการรายงานข่าวของสื่อสารมวลชนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยคุณกับผมเริ่มทำงานตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญ40ได้ซ้ำไปก่อนหน้านั้นอีกนะคือมัน 3G มันมีความพร้อมในมุมมองของสาธารณชนตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว15ปีที่แล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจส่วนเรื่องข้าวอันนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจเหมือนกันเหมือนจบไปมันเป็นจบไปแต่ว่ายังไม่จบคือมันมีคำสำนวนใหม่ก็คือจำนำที่ไม่ยอมจำนน ก็คือกระแสต่อต้านในช่วงแรกก็มาแรงแต่ว่าไปมาตอนนี้พอศาลมีคำวินิจฉัยมาอย่างเมื่อวานก็ไม่รับมันก็เหมือนโมเมนตัมไปอยู่อีกฝ่ายแล้วว่านโยบายนี้เดินต่อได้ใช่ค่ะนะคะก็ถึงแม้นโยบายนี้จะเดินต่อได้แต่ว่าก็เป็นแรงกดดันไปที่รัฐเหมือนกันนะคะว่าจริงๆสิ่งที่คลางแคลงใจหรือว่าหลายๆคนสงสัยเนี่ยรัฐก็ต้องมีการชี้แจงด้วยนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของการระบายสต็อกข้าวนะคะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์นายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการระบายสต็อกออกไปจริงๆนะคะมีการทำสัญญากับประเทศต่างๆที่เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6สัญญานะคะที่เมื่อวานเป็นข่าวออกมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาภิรมย์ก็ย้ำเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยได้ทำสัญญาการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไปแล้ว7,300,000 ตันนะคะกับประเทศผู้ซื้อหลายประเทศเลยทั้งอินโดนีเซียจีนโกติวัวนะคะซึ่งประเทศผู้ซื้อเนี่ยได้มีการชำระเงินแล้วก็รับมอบข้าวไปแล้วบางส่วนกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ส่งเงินคืนก็คือถ้าเขาได้เงินมาเนี่ยก็ต้องไปคืนธ.ก.ส.เนี่ยนะคะก็ได้คืนไปแล้ว 42,000 ล้านบาทคุณบุญทรงบอกว่าการซื้อขายแบบในรูปแบบรัฐต่อรัฐที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจคือเป็น MOU นะคะที่รัฐบาลไทยได้จัดทำกับประเทศผู้ซื้อได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บังกลาเทศและอยู่ระหว่างการจัดทำกับโกติวัวซึ่งกรอบ MOU นี้นะคะมีระยะเวลาบังคับใช้ 3-5 ปีคิดเป็นปริมาณข้าว8ล้านตันซึ่งสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้
การจัดทำ MOU นี้ก็บอกว่าเป็นกรอบพื้นฐานนะคะเพื่อจะนำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแล้วก็การทำสัญญาซื้อขายข้าวในปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการเจรจากับประเทศในอาเซียนนะคะในการที่จะขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยนะคะแล้วก็มีการซื้อขายข้าวกันมาอย่างยาวนานก็เลยเป็นลูกค้าสำคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวบางรายในการส่งออกเรื่องนี้ก็ขอชี้แจงว่าแม้รัฐบาลนั้นจะดำเนินโครงการจำนำข้าวทุกเม็ดแต่ก็ยังมีข้าวบางส่วนที่ไม่ได้เข้าสู่โครงการรับจำนำแล้วก็หมุนเวียนอยู่ในตลาดผู้ส่งออกหรือผู้ค้าข้าวเนี่ยก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ตามปกติยิ่งกว่านั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกนะคะผู้ซื้อข้าวโรงสีแล้วก็โรงงานแปรรูปต่างๆที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบนั้นสามารถเข้าร่วมเสนอราคาซื้อในทุกๆครั้งที่มีการระบายนะคะส่วนการส่งออกที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นความสามารถของแต่ละบริษัทนะคะที่จะแข่งขันกันในตลาดการค้าซึ่งเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจนั่นเองต้องลงก็เดินหน้าต่อนะครับในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวใช่ค่ะเรื่องของราคาอาหารนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะแพงขึ้นบ้างนะครับอาหารเจเนี่ยจะปรับขึ้นประมาณ 5-15 บาทนะครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกในวันนี้เพราะเป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับราคาผักนั้นปรับตัวสูงขึ้น 2-3 เท่านะฮะในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ราคาอาหารเจนั้นแพงขึ้นไปด้วยมีการสำรวจราคาอาหารในตลาดสดแล้วก็ร้านอาหารปรุงสำเร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไปดูย่านดอนเมืองปทุมธานีนนทบุรีรังสิตแล้วก็สะพานใหม่พบว่าร้านอาหารเริ่มวางขายอาหารเจแล้วพร้อมกับขอปรับขึ้นราคาจากรายการปกติเพิ่มสูงขึ้นอีก 5-15 บาทนะครับก่อนเริ่มเทศกาลกินเจนะฮะปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเทศกาลกินเจก็คือ 15-23 ตุลาคมนี้โดยให้ผู้ค้าให้เหตุผลว่าราคาผักสดปีนี้ก็สูงขึ้น 2-3 เท่าตัวนอกจากนี้เครื่องปรุงรสส่วนประกอบต่างๆก็แพงขึ้นด้วยทำให้ต้องปรับราคาอาหารให้สูงขึ้นแล้วก็บอกว่าขึ้นราคาอาหารในระยะสั้นเท่านั้นเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลซึ่งเป็นช่วงที่คนทานเยอะก็เลยปรับขึ้นใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะส่วนคุณสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะตอนนี้ก็มีแบรนด์ H&M ที่เข้ามาในตลาดเมืองไทยนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกตอนนี้เขาจัดกิจกรรมฉลองเปิดสาขา2ในประเทศไทยนะคะที่ชั้น1เดอะมอลล์บางกะปินะคะเขาจะจัดในวันศุกร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา 18:30 นาทีนะคะก็เลยมีการเชิญชวนแฟนคลับตัวจริงของ H&M นะคะรับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน 1,500 ใบรอบที่แล้วเนี่ยพารากอนนี่คนเยอะมากนะคะของที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะก็จะแจก3วันก็คือวันศุกร์ที่12ตุลาคมนะคะจะแจกในเวลา 18:30 นาทีจำนวน500ใบวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14นะคะจะแจกในช่วงเวลา 11:00 นแล้วก็ 16:00 นจำนวนรอบละ250ใบงานนี้ใครไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับคือก็ไปคือไปบางทีต้องไปต่อแถวเพื่อรับวอลเชอร์นี้นะฮะใช่แล้วก็เข้าช้อปปิ้งได้เลยใช่ค่ะนะคะเพราะว่าตอนเปิดที่พารากอนนี่เขาบอกคนล้นออกไปนอกห้างเลยนะคะไปต่อคิวเพื่อที่จะรับวอลเชอร์แบบนี้นะคะก็ใครสนใจก็ไปกันได้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะเอาละค่ะส่วนช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ฟื้นกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ผ่าน 1,300 จุดนะคะยังมีความกังวลอยู่หลายเรื่องนะคะหลังจากมีมุมมองจากทั้ง IMF World Bank มาเรียบร้อยภาพรวมล่าสุดหุ้นไทยเป็นยังไงติดตามใน Closing Bell ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วง Closing Bell นะคะโดยความร่วมมือกันของสถานีโทรทัศน์ TNN 24และสถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel นะคะทาง True Vision 178และ True Vision 14รายงานสดตรงจากอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเช่นเคยอยู่กับดิฉันโสภาฉันทารุไมค่ะภาพรวมการลงทุนในวันนี้ต้องบอกว่าปัจจัยลบดูเหมือนว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานของภาคเอกชนสหรัฐที่ออกมาผิดหวังแล้วก็ฉุดให้ดาวโจนส์ของสหรัฐนั้นติดลบไป128จุดเลยทีเดียวในขณะที่ทางฝากฝั่งยุโรปเองประเด็นที่จับตารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วสเปนจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเปล่ากลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะคะหลังจากที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะ Standard & Poor's นั้นเขามีการปรับลด
การอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนลง2ขั้นจาก Triple B บวกนะคะก็คือ BBB บวกปรับลงมาเป็น BBB ลบซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าระดับขยะเพียงแค่1ขั้นเท่านั้นอันนี้ต้องติดตามกันด้วยเพราะว่าอีก1เจ้าที่เขาก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวในเรื่องของการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนอย่าง Moody's Investor Service นั้นเขาก็อยู่ระหว่างการทบทวนด้วยเหมือนกันนะคะอันดับเครดิตที่ลดลงอันนี้มีนัยสำคัญต่อต้นทุนการกู้ยืมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนอกจากนี้ในฝากฝั่งของยุโรปเองยังมีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะคะเมื่อธนาคารกลางยุโรปเขามีการออกรายงานประจำเดือนแล้วก็ระบุว่าเศรษฐกิจในยุโรปนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากในการฟื้นตัวแล้วก็เส้นทางที่จะฟื้นตัวนั้นดูเหมือนว่าจะยิ่งรุนแรงแล้วก็จะยิ่งยืดเยื้อต่อไปอีกด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยลบนะคะที่ทำให้ในภูมิภาคเอเชียวันนี้เราได้เห็นแรงเทขายทำกำไรออกมาบ้านเราเองต้องบอกว่าวันนี้มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะคะนั่นก็คือการที่หุ้นของ VGI Global Media ค่ะซึ่งเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้เป็นวันแรกการซื้อขายคึกคักแล้วก็ช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้นะคะแม้ว่าในบางช่วงบางตอนของวันจะลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบค่ะล่าสุดมาดูกันนะคะในช่วงของ Core Market Set Index นั้นอยู่ที่ระดับ 1,294.40 จุดปรับตัวบวกได้ตอนนี้ 5.05 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,428 ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านของ MAIA นะคะติดลบไป 4.21 จุดอยู่ที่ระดับ 371.34 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,044 ล้านบาทในขณะที่ทางฝากฝั่งของยุโรปเองนะคะเปิดทำการนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนให้เซ็นเด็กในช่วงท้ายตลาดนั้นปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆกับระดับสูงสุดของวันที่ 1,294 จุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไหวในแดนบวกค่ะทางด้านของ CAC 40บวกอยู่ 0.35% ดัชเยอรมนีบวกอยู่ 0.72% แต่ว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ติดลบไปเล็กน้อยนะคะ 0.01% ในส่วนของตลาดล่วงหน้าของเราค่ะทีเฟกมองยังไงไปเริ่มกันที่สินค้าอ้างอิงค่ะเซฟ50 Index นะคะล่าสุดนั้นอยู่ที่ 876.93 จุดปรับตัวบวกอยู่ 4.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 24,228 ล้านบาทไปดูกันที่ฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ Z ล่าสุดนั้นบวกอยู่5จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 881.30 จุดค่ะมีพรีเมียมอยู่ถึง5จุดด้วยกันนะคะซีรีส์ H นั้นบวกอยู่5จุดอยู่ที่ระดับ 881.50 จุดแล้วก็ซีรีส์ M บวกอยู่5จุดอยู่ที่ 879 จุดค่ะส่วนทางด้านของคอร์ปชันกันบ้างนะคะสิทธิ์ในการซื้อที่880ล่าสุดนั้นบวกอยู่ 1.50 จุดแล้วก็ที่870ติดลบไป 3.70 จุดค่ะส่วนสิทธิ์ในการขายพุทออปชันนะคะที่880ติดลบไป 2.80 จุดแล้วก็ที่840บวกเพิ่มขึ้นมาได้ 3.40 จุดค่ะส่วนราคาทองคำวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆราคาทองในตลาดโลกนั้นรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ประเด็นเรื่องของสเปนถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นกดดันให้ราคานั้นย่อตัวลงไปล่าสุดนั้นรีบาวกลับขึ้นมาได้ 4.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะมาอยู่ที่ระดับ 1,767.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนแต่ว่าบ้านเราค่ะราคานั้นทรงตัวทีเดียวสปอตนั้นไม่มีการปรับราคาเลยในวันนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของ Gold Future เอง50บาทซีรีส์ V บวกเพิ่มขึ้นมา50บาทอยู่ที่ 25,880 บาทแล้วก็ซีรีส์ Z บวกเพิ่มขึ้นมา40บาทซีรีส์ G บวกเพิ่มขึ้นมา30บาทค่ะขณะที่มินิ Gold Future นะคะซีรีส์ V บวกเพิ่มขึ้นมา50บาทซีรีส์ Z บวกเพิ่มขึ้นมา40บาทแล้วก็ซีรีส์ G บวกเพิ่มขึ้นมา30บาทค่ะGold Future นะคะซีรีส์ V บวก10บาทซีรีส์ Z บวกเพิ่มขึ้นมา15บาทไปดูกันต่อที่ USD Future นะคะซีรีส์ V ติดลบไป3สตางค์ซีรีส์ X บวกเพิ่มขึ้นมา1สตางค์ค่ะราคาทองที่รีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะทางด้านของ YLG มองว่าณระดับแนวต้านที่อยากจะให้มีการขายทำกำไรก่อนอยู่ที่ 1,770 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ยังไม่มี position อยู่ในขณะนี้รอรับแถวๆ 1,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะมาดูกันต่อที่ยางแผ่นรมควันชั้น3ค่ะวันนี้ราคานั้นปรับตัวร่วงลงไปนะคะประเด็นก็ยังเป็นประเด็นเดียวกันจากเรื่องของกรณีสเปนนั่นเองแล้วก็ราคานั้นก็ปรับตัวร่วงลงไปตามตลาดล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราได้เห็นราคาปรับตัวลดลงไปในงวดส่งมอบเดือน
พฤศจิกายนธันวามกราคมนะคะที่ปรับตัวลงไปประมาณสัก1บาทกว่าๆส่วนทางด้านของงวดที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นงวดส่งมอบเดือนพฤษภาคมติดลบไป5สตางค์ที่103บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างที่จะบางตานะคะเพียงแค่199สัญญาค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามมุมมองของสถาบันในประเทศกันว่าการที่สเปนนั้นถูกลดระดับความน่าเชื่อถือลงมาใกล้ๆกับระดับขยะแบบนี้จะสะท้อนมุมมองที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นต่อวิกฤตนี้ในยุโรปหรือเปล่าเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะคะทาง Money Channel True Vision 178และ True Vision 14ค่ะส่วนคุณผู้ชมทาง TNN 24นะคะวันนี้ดิฉันโสภาจันทารุไมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะพักกันสักครู่นะครับกลับมาดูการซื้อขายหุ้นกันต่อนะครับในช่วงหน้าครับช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้บ้านเรานั้นปรับตัวอยู่ในแดนบวกได้แต่ว่าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดในเอเชียนะคะเพราะว่ามีบางตลาดที่ปรับตัวย่อลงไปดูกันที่ญี่ปุ่นก่อนเลยนะคะนิเคอิล่าสุดนั้นปรับลดลงไป 0.58% หางเส็งนะคะบวกขึ้นมา 0.39% นะคะแล้วก็ Straits Times สิงคโปร์ลงไป 0.16% ค่ะถ้าไปดูหุ้นของจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับในหน้าถัดไปปรับลดลงมา 0.81% นะครับคอสปีคอมโพสิตเกาหลีใต้ปรับลดลงมา 0.78% ไต้หวันเวเดปรับลดลงปรับลดมา 1.85% ค่ะนี่เป็นภาพรวมตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ย่อลงไปนะคะคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยคะครับสวัสดีครับคุณนงขนานคุณปื้มแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะของบ้านเราวันนี้เราบวกขึ้นมาได้แต่ว่าหลายตลาดในเอเชียวันนี้ย่อลงไปชัดเจนเลยนะคะของเราแรงหนุนวันนี้คุณธวัชชัยประเมินว่าเป็นเรื่องอะไรคะแรงหนุนของเราในวันนี้เหรอฮะเป็นเรื่องของการที่ตลาดหุ้นของเรานั้นปรับลงมาค่อนข้างจะแรงนะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกๆคนก็กลับเข้ามาซื้อในหุ้นที่เป็นพื้นฐานอยู่บ้างเหมือนกันนะอย่างกลุ่มของธนาคารซึ่งโดดเด่นในเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้ที่ทำให้เซนติเมนต์ตลาดกลับขึ้นมาดีพอดีว่าแบงค์เขาปรับลงมาพอดีในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เป็นบิ๊กแคปด้วยแล้วก็การคาดการณ์ในเรื่องของการประกาศผลประกอบการก็คงจะมีออกมาในวันที่12 15 16เนี่ยนะครับแล้วก็มีลักษณะของการเข้ามาซื้อเก็งกำไรในจุดนี้เลยทำให้ตัวระดับอินเด็กซ์ของเรานั้นกลับขึ้นมาเป็นบวกได้นะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะมีนัยสำคัญในระยะสั้นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มสื่อสารที่ช่วงเช้านี้จะเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีนิดหนึ่งแต่พอหลังจากที่เทรดมาได้สักระยะหนึ่งจนถึงช่วงบ่ายเซนติเมนต์ดีขึ้นนะค่ะแล้วก็ยังคงต้องรอในเรื่องของคำสั่งศาลอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้มีการคาดการณ์ในทางที่เป็นบวกมากขึ้นก็ปิดบวกกันซะส่วนใหญ่ครับอ๋อคือนักลงทุนคือตอนนี้ตกลงแล้วหุ้นสื่อสารในวันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบถึงคำสั่งของศาลว่าตกลงแล้วศาลจะอย่างไรก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูเช้าพรุ่งนี้ใช่ไหมคือตอนที่ตลาดปิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกไหมก็คือจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่มีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณปื้มมีเรื่องของที่คำคอมเมนต์ของนักวิชาการผู้ที่ยื่นคำร้องเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถึงแม้ว่าศาลจะรับประเด็นนี้แต่คาดว่ากสทช.เองเนี่ยจะใช้เวลาแก้สัญญาสัมปทานแค่ใช้ระยะเวลา2วันแล้วก็การประมูลก็ยังคงเป็นวันที่16ต่อไปได้อยู่อ๋อนี่ไงมีคอมเมนต์ตรงนี้ออกมาเป็นข่าวไงเข้าใจฮะคือหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าสมมติศาลรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วการประมูลจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้บ่งบอกเป็นอย่างนั้นไปในเนื้อข่าวไม่ได้บ่งบอกเป็นอย่างนั้นไปบ่งบอกว่ากสทช.ก็ยังสามารถที่จะใช้ระยะเวลาระยะสั้นๆเพียงแค่2วันในการแก้สัญญาสัมปทานนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็การประมูลก็ยังดำเนินการต่อไปได้ครับก็คืออยู่ที่รายละเอียดของคำสั่งของศาลด้วยว่าจะเป็นทํานองในงั้นนะฮะเข้าใจว่าจะเป็นทํานองงั้นผมติดตามข่าวมาทั้งวันจะเห็นประเด็นเนี่ยที่เป็นบวกและหลังจากที่ข่าวตัวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแรงซื้อในกลุ่มของสื่อสาร ICT เนี่ยก็จะสูงขึ้นมาทันทีเลยอันนี้นี่คือประเด็นนึงที่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะสองประเด็นที่เน้นไปที่กลุ่มบิ๊กแคปคราวนี้บิ๊กแคปอีกกลุ่มหนึ่งที่มาโดดเด่นก็คือตัวของพอดีว่ากลุ่มของพลังงานมาโดยสผมาดีพอสมควรตัวปูนใหญ่ก็มา
คือเราคาดว่าเซนติเมนต์ตลาดเองเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำให้ตลาดเป็นบวกนะอันนี้ถ้าสำหรับหุ้นไอ้กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นลักษณะงั้นนะเราก็มองว่าการที่เซ็นดินเด็กขึ้นมาเป็นบวกอย่างนี้แล้วก็การผ่านยืน 1,290 จุดก็จะเป็นบายซิกเนลทางด้านเทคนิคด้วยนะฮะตลาดก็เลยเป็นบวกขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสายสัญญาณที่เป็นปัจจัยภายในประเทศของเราทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนเนี่ยนะฮะลงมาอยู่ Triple B ลบนี้มันเป็นข่าวแย่ขนาดไหนฮะเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นๆที่ตอบรับไปในช่วงเช้าแล้วผมคาดว่าอย่างนี้นะคือนักลงทุนไทยรวมทั้งอนาลิสต์เองเนี่ยก็คาดการณ์ว่าสเปนจะต้องถูกปรับลดในเรื่องนี้อยู่แล้วนะเป็นคิดว่าตลาดทุกๆตลาดคาดการณ์ไว้พอสมควรนะแต่ไปดูจากในตลาดการเงินที่อ่อนไหวต่อเรื่องพวกนี้มากๆเข้าเนี่ยยูโรก็อ่อนค่าไปพอสมควรแต่ไม่ได้มากนะยังไม่มากขนาดนั้นมีการคาดการณ์กันว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราไปฟังคอมเมนต์ของผู้ที่ปรับลดอันดับเขาลงมาเนี่ยเขาจะจับตาดูในเรื่องของเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะต้องติดตามดูในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มผู้ประท้วงอีกทีนึงว่าถ้ายอมรับในเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดได้เนี่ยก็ถือว่าสเปนเองก็อาจจะไม่ถูกปรับลดอีกแล้วนะครับประเด็นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาปรับลดตรงนี้เป็นลบแต่อนาคตอาจจะเป็นบวกได้อีกนี่ไงความเห็นของมันเหมือนกับเนื้อข่าวของเขาชี้มาว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ถึงขั้นจังบอลอันนี้ก็กลับกลายมาว่าทำให้ยูโรนั้นอ่อนค่าลงไปเพียงแค่นิดเดียวสเปนที่เป็นลบมากๆขึ้นก็อาจจะเป็นลบเพียงแค่นิดเดียวนั่นในนี่คือความคิดเห็นจากการตีความของข่าวนะครับกรอบของวันพรุ่งนี้สั้นๆเนี่ยคุณธวัชชัยประเมินยังไงบ้างคะกรอบในวันพรุ่งนี้ไปผมมองอย่างนี้นะระดับอินเด็กซ์จะมีซัพพอร์ตที่สำคัญคือ 1,280 ถึง 1,288 จุดการไซด์เวย์ตรงนั้นแล้วยืนเหนือได้อยู่2วันถือว่าเป็นสายสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีเพราะงั้นโอกาสของการรีบาวด์กลับขึ้นไปเทสถึง 1,300 มีนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามดูประเด็นตรงนี้ไปโดยให้น้ำหนักทั้งปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเป็นหลักเลยนะปัจจัยภายนอกก็คงจะเป็นดัชนีตลาดต่างประเทศปัจจัยภายในก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเรื่อง 3G ก็ต้องตามเดี๋ยวรอฟังให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยครับครับผมยินดีครับผมสวัสดีค่ะก็ยังรอฟังคำสั่งศาลแต่ว่าในมุมของนักลงทุนก็คืออย่างน้อยก็หยุดตื่นเต้นกันไปชั่วคราวเพราะว่าตลาดหุ้นปิดแล้วใช่ค่ะหุ้นของโทรคมนาคม3รายยักษ์ใหญ่ก็ตอนนี้ก็นิ่งใช่ค่ะแต่ว่ากันพรุ่งนี้อีกรอบว่ากันพรุ่งนี้แต่ว่าก็ในช่วงรายการนี้ยังรอฟังคำสั่งศาลอยู่ถ้ามาเราจะรายงานกันดูความเคลื่อนไหวหุ้นล่าสุดกันนะคะช่วงใกล้ที่จะปิดตลาดแบบนี้ตลาดหุ้นในเอเชียเมื่อสักครู่นั้นถอยลงไปหลายตลาดแต่ว่าหุ้นไทยล่าสุดนั้นก็กลับขึ้นมานะคะพรุ่งนี้แนวต้านเนี่ยคุณธวัชชัยบอกว่าโอกาส 1,300 ก็ยังมีลุ้นนะคะวันนี้ปิดไปนี่ก็ 1,294.90 จุดนะคะบวกขึ้นมา 5.55 จุดหรือว่า 0.43% มูลค่าการซื้อขายหลายวันมานี้คึกคักหนาแน่นมากนะคะวันนี้ 48,547.71 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้านะคะกลับมาดูเรื่องของหวยออนไลน์จะเดินหน้าแล้วจะมีผลอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเรื่องหวยออนไลน์ก็เป็นมหากาพย์นะฮะเพราะว่าตั้งแต่เคยมีรัฐบาลที่พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เสร็จแล้วถึงเวลาก็มีกระแสต่อต้านในสังคมแล้วถ้าย้อนกลับไปดูในปี49ตอนนั้นก็มีความพยายามที่จะแก้พรบสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าก็ไม่มีการผลักดันต่อไปแต่ว่ามาถึงตอนนี้ปรากฏว่าปปช.เนี่ยเห็นด้วยนะฮะด้วยเงื่อนไขหลายประการครม.ก็เลยให้ไฟเขียวในเรื่องนี้ทันทีนะครับตรงแล้วมันจะเกิดไม่เกิดนะครับสำหรับสลาก2ตัว3ตัวที่ซื้อขายผ่านตู้เนี่ยนะครับติดตามกับเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจครับคุณผู้ชมคะในที่สุดหวยออนไลน์หรือว่าหวยตู้ก็กลับมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกครั้งและกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อครม.ไฟเขียวให้เดินหน้าต่อและพยายามที่จะเปิดขายให้ทันภายในต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนโยบายนี้ยังเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมถึงข้อดีข้อเสียไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินหรือว่าขายสลากเกินราคาแต่ถ้าว่าอีกมุมหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเล่นหวยเพิ่มขึ้นหรือไม่เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจค่ะอ
หวยออนไลน์หรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องก็คงต้องเรียกว่าหวยตู้ที่ได้รีเทิร์นกลับมาสู่สังคมไทยได้อีกครั้งเมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบอัตโนมัติทันทีโดยให้ไปกำหนดรูปแบบและปริมาณรวมทั้งเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติแถมยังบอกว่าจะพยายามขายทันต้นปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีกด้วยรัฐบาลย้ำชัดว่าการผลักดันหวยออนไลน์ในครั้งนี้ก็เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้ซื้อให้ทั่วถึงและเพียงพอนอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาและช่วยกำจัดการทุจริตในการจัดสรรให้พ่อค้าคนกลางและกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐการนำเครื่องจำหน่ายมาใช้ในการจำหน่ายสลากออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขายเกินราคาที่ชัดเจนช่วยกำจัดการทุจริตในการจัดสรรโควต้าให้พ่อค้าคนกลางป้องกันการฟอกเงินของกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นทางคณะกรรมการปปช.ก็พิจารณาแล้วนะครับเป็นเห็นสมควรที่นำเรื่องนี้มาเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีครับแต่ถ้าว่างานนี้สำนักงานสลากก็ควรจะมีการกำหนดราคาแนวทางในการใช้เงินการจำหน่ายสลากบนดินเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมอย่างชัดเจนและควรออกข้อกำหนดห้ามเยาวชนเข้าซื้อสลากดังกล่าวด้วยเพราะประเด็นนี้ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมถึงข้อดีข้อเสียกันอยู่หลายเวทีแต่อีกมุมหนึ่งเมื่อขึ้นชื่อว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมันจึงเหมือนกับการเล่นการพนันนักวิชาการหลายท่านจึงมองว่าหวยออนไลน์จะส่งเสริมให้คนติดการพนันหรือไม่หากคิดฟื้นคืนชื่อหวยออนไลน์รัฐบาลก็ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินลดการพนันหรือต้องการสร้างรายได้ที่สำคัญไม่ควรหารายได้จากการพนันและควรประกาศให้ชัดเจนว่าจะนำรายได้ไปทำอะไรเพราะที่ผ่านมาในรัฐบาลที่ริเริ่มหวยออนไลน์ในยุคนั้นได้สร้างข้อกังขาไว้มากมายถึงความไม่โปร่งใสว่าเงินที่ได้จากการขายหวยส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนการศึกษาแต่ส่วนหนึ่งหายไปเพราะเหตุใดไม่ทราบซึ่งก็ยังไม่มีคำตอบให้สังคมนอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพนันรัฐบาลไม่ควรประชาสัมพันธ์แต่ถ้าหากแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินครั้งนี้นำรายได้คืนสู่สังคมก็จะเป็นที่ยอมรับการทำเรื่องนี้คือการทำให้ทรัพยากรส่วนนี้มาเป็นของหลวงและเอาไปใช้ประโยชน์สาธารณะแทนที่จะอยู่ใต้ดินก็นำมาเข้าคลังและนำไปพัฒนาด้านอื่นแต่ไม่ใช่นำเงินมาใช้จ่ายโครงการประชานิยมตามที่ได้หาเสียงไว้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคงหนีไม่พ้นข้อครหาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักวิชาการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึงหวยออนไลน์ว่าต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นความจำเป็นในการมีหวยออนไลน์รูปแบบจำหน่ายและผลกระทบในสังคมเพราะอาจเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนและเยาวชนติดการพนันได้หากจะนับช่วงเวลาเรื่องหวยออนไลน์ก็เรียกว่ายึดฉุดกระชากกันมาหลายปีหลายรัฐบาลสับไปมาระหว่างฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลขึ้นมาเป็นฝ่ายค้านจนในที่สุดมาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็ไฟเขียวให้เดินหน้าต่อจนได้สำหรับรูปแบบการออกหวยตู้สรุปแล้วว่าเป็นเลขท้าย2ตัวและ3ตัวส่วนเงินรางวัลจะผันแปรไปตามผู้ซื้อและรางวัลที่ถูกพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มรางวัลแจ็คพอตเหมือนกับช่วงที่ออกหวยบนดิน2ตัวและ3ตัวก่อนหน้านี้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับกองสลากเพิ่มขึ้นถึงปีละ 24,000 ล้านบาทเลยทีเดียวจากปัจจุบันกองสลากมีรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณงวดละ 500-600 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถ้าหากคิดเป็นเดือนก็จะเพิ่มรายได้ให้เดือนละ 2,000 ล้านบาทนับว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมากที่หากนำมาเข้าหลวงและแปลสภาพให้ถูกต้องประชาชนก็จะได้รับประโยชน์และมีความโปร่งใสทั้งนี้หวยออนไลน์ไม่ใช่การซื้อที่ไหนก็ได้ถึงแม้จะมีคอมพิวเตอร์และต่ออินเทอร์เน็ตแต่มันคือการซื้อในจุดที่กำหนดและซื้อกับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองสลากเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวเครื่องจำหน่ายหวยออนไลน์นี้เป็นฝีมือการผลิตของบริษัท Loxley G-Tech Technology ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ที่มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขณะที่เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กจะสามารถพิมพ์สลากที่มีความทนทานและสามารถเก็บรักษาไว้ได้หลายปีส่วนวิธีการซื้อนั้นจะมี2วิธีคือการบอกเบอร์กับผู้ขายและผู้ขายจะสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนเพื่อเลือกตัวเลขแล้วพิมพ์อีกวิธีหนึ่งคือใช้แบบใบเลือกเลขที่สามารถกดตัวเลขที่ต้องการบนกระดาษด้วยดินสอจากนั้นนำเข้าเครื่องเพื่อพิมพ์
เมื่อสั่งพิมพ์สลากที่ได้จะมีลักษณะคล้ายสลิป ATM สามารถเล่นได้ตั้งแต่20บาทถึง100บาทโดยตัวเลขที่มีการซื้อขายสลากจะถูกส่งให้สำนักงานสลากในแบบเรียลไทม์ผ่านออนไลน์ล่าสุดกองสลากกำลังสำรวจความพร้อมในการเปิดขายทั้งในส่วนของเครื่องมือระบบและบุคลากรเพราะเรื่องดังกล่าวชะลอมานานกว่า5ปีพร้อมกันนี้ยังเตรียมที่จะเพิ่มเครื่องจำหน่ายสลากเป็น 12,000 เครื่องจากที่มีอยู่แล้ว 6,000 เครื่องหวยออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นจริงนักวิชาการบางคนมองว่าเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลต้องการนำเงินไปซัพพอร์ตนโยบายประชานิยมแต่ว่าข้อดีก็คือการนำเงินเข้าหลวงและนำมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์จะโปร่งใสมากกว่าอยู่ในมือเอกชนการฟื้นคืนชีพของหวยออนไลน์ในครั้งนี้จะตอบโจทย์กับสังคมในรูปแบบใดเป็นเรื่องที่น่าติดตามค่ะและทั้งหมดคือเกาะเรื่องเด่นประเด็นเศรษฐกิจแต่ว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมที่เวลาเปลี่ยนแปลงอะไรมันใช้เวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างซื้อขายลอตเตอรี่กันมานานแต่ว่าพอจะทำผ่านตู้เนี่ยยากก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะได้รับความนิยมมันคล้ายๆถ้าคุณดูในกรณีของการประมูล 3G หรืออะไรเนี่ยเวลาจะทำอะไรที่มันเป็นก้าวกระโดดเปลี่ยนประเทศจริงเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานที่ทำให้ทำไม่ได้ซึ่งก็ยังลุ้นกันอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังลุ้นกันอยู่นาทีนี้ยังไม่ออกมานะคะสำหรับคำพิจารณาของศาลปกครองก็คงจะต้องติดตามทาง TNN ก็ติดตามต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้16 นาฬิกากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ